ันที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงทั้งสำหรับคุณและเสื้อผ้าของคุณต้องต่อสู้กับกลิ่นควันกลิ่นอาหารข้างทางและกลิ่นเหงื่อใครกันที่จะสามารถเอาชนะกลิ่นเหม็นได้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรมาตรฐานหรือดาวนี่สูตรเข้มข้นด้วยเทคโนโลยีคลีนเฟรชจากดาวนี่ที่เข้าจัดการกลิ่นเหม็นอย่างมีประสิทธิภาพน่าจะใช้ดาวนี่บ้างเพื่อให้เสื้อคุณหอมสดชื่นตลอดวันอันแสนยุ่งเหยิงนายนิเวศหานสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO กิจกรรมประชุมพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มีความโดดเด่นเพื่อเข้าร่วมการประกวดผลงานในส่วนกลางที่ห้องรัศมีโรงแรมบูรพาอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปในการพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์โอท็อปให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถเพิ่มมูลค่าสร้างนวัตกรรมได้ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มีความโดดเด่นมีนวัตกรรมเพื่อเข้าร่วมการประกวดในส่วนกลางโดยคัดเลือกให้เหลือจำนวนหนึ่งผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตชุมชนกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาหรือผลิตภัณฑ์1ถึง3ดาวทั้งหมดจำนวน20ผลิตภัณฑ์ในส่วนของเหมืองทองอัคราและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่งได้ร่วมกันสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากย่าแฝกของอำเภอวังโป่งนำโดยผู้ใหญ่สุมนทาขุนทองบ้านด่านช้างหมู่ที่4ตำบลท้ายดงไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาสถานที่จำหน่ายและการศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆการฝึกอบรมการขึ้นทะเบียนสินค้าโอท็อปและล่าสุดได้นำผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากย่าแฝกเป็นตัวแทนของอำเภอวังโป่งเข้าร่วมเสนอผลงานในวันนี้ด้วย